ก็มาทบทวนกับบทที่4นะคะนักเรียนเราเรียนกันมาแล้วนะคะการบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 นี่ก็มาดูการบวกไม่มีการทดนะคะนักเรียนจงหาผลบวกตัวอย่าง231บวกด้วย124เท่ากับเท่าไรนะคะเดี๋ยวมาหาผลบวกกันนะคะในแนวตั้งนะคะอันนี้เลขกี่หลักคะทั้งตัวตั้งตัวบวกเลข3หลัก3หลักนี่ก็หลักอะไรคะหลัก100เมื่อวานหลักอะไรคะหลัก10ใช่มั้ยนะคะหลักหน่วยหลัก10 2หลักใช่มั้ยหลัก10วันนี้เพิ่มมาอีกหลักหนึ่ง3หลักก็หลัก100นะคะ231บวกด้วย124ตั้งเลขให้ตรงหลักกันนะคะนักเรียนเลขสีแดงนี่หลักอะไรคะตัวเลขสีแดงหลักหน่วยสีเขียวหลัก10สีน้ำเงินล่ะคะหลัก100หลัก100บวกหลักอะไรก่อนหลักหน่วยหลักหน่วยจำนวนอะไรบวกกันคะ1บวก4ได้เท่ากับ5ต่อไปหลัก10บวกกันค่ะ30บวก20เป็น50ต่อไปหลัก100บวกกัน200บวก100เป็น300ข้อนี้ก็ตอบ355นะคะพร้อมๆกันเลยค่ะสรุปว่าไงการบวกการบวกจำนวนที่มีการบวกที่มีจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันเท่าด้วยกันการบวกที่มีการนักเรียนมาดูนะคะจงหาผลบวกอ้าวจงหาผลบวกตัวอย่าง247บวกด้วย128เท่ากับเท่าไหร่วิธีทำ327 แล้วก็บวกหลักอะไรก่อนครับบวกหน่วย7บวก8นะคะได้เท่าไหร่คะ7บวกอะไรเท่ากับ10ลูก7บวก3เท่ากับ10 7บวก8เท่ากับเท่าไหร่คะ15ใส่อะไรทดอะไรคะบวกกันแล้วผลบวกเป็น2หลักต้องมีการทดใส่5ในหลักหน่วยทด1ในหลัก10ต่อไปก็หาผลบวกในหลัก10หลัก10ก็หาผลบวกหลัก10นะคะจำนวนในหลัก10บวกกัน4บวก2บวกที่ทดอีก1ก็เป็น7ใส่7ในหลัก10ต่อไปบวกหลัก100จำนวนในหลัก100บวกกัน2บวก1เป็น3ใส่3ในหลัก100ข้อนี้ตอบ375ไปอีกตัวอย่างหนึ่ง152บวก283เท่ากับเท่าไหร่152บวกด้วย283เท่ากับเท่าไร
ดี๋ยวมาผลบวกกันนะคะนักเรียนหนึ่งร้อยห้าสิบสองบวก283ก็หลักหน่วยบวกกันก่อน2บวก3เป็น5ต่อไปหลัก10บวกกันค่ะนักเรียน5บวก8 5บวก5เท่ากับ10 5บวก8ก็ได้เท่าไหร่คะเป็น13บวกกันแล้วผลบวกเลข2หลักต้องมีการทดใช่ไหมคะใส่3ในหลัก10ทด1ในหลัก100ไปก็หาผลบวกหลักร้อยนะคะหนึ่งบวกสองเป็นสามบวกที่ทดอีกหนึ่งเป็นสี่ใส่สี่ในหลักร้อยข้อนี้ก็ตอบ435นะคะมาดูตัวอย่างดูหลายๆตัวอย่างนะคะนักเรียนจะได้นั่นนะคะ283บวกด้วย427เท่ากับเท่าไร283บวก427เราก็บวกหลักหน่วยก่อน3บวก7ได้เท่าไหร่คะ3บวก7เท่ากับ10มีทดใช่ไหมคะ2หลักใส่อะไรทดอะไรลูกใส่0ทด1ใส่0ในหลักหน่วยทด1ในหลัก10ต่อไปบวกหลัก10 8บวก2ได้เท่าไหร่คะ8บวก2 10มีทดไหมคะมีทดอีก1เป็นเท่าไหร่คะ11ก็เลข2หลักก็ต้องมีการทดอีกค่ะใส่1ทด1ใส่1ในหลัก10ทด1ในหลัก100เป็น110ต่อไปหาผลบวกหลัก100จำนวนในหลัก100บวกกัน2บวก4ได้เท่าไหร่คะเป็น6มีทดไหมมีต้องบวกด้วย6บวก1ก็เป็น7ใส่7ในหลัก100ข้อนี้ก็ตอบ710นะคะ710สรุปว่าไงคะการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนให้นำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันนะคะถ้าผลบวกของจำนวนในหลักใดเป็น2หลักนะคะให้ทดจำนวนที่ครบ10ในหลักนั้นไปรวมกับจำนวนที่อยู่ในหลักถัดไปทางซ้ายนะคะต่อไปมาดูเรื่องการลบบ้าง